คึกคักจัดเต็มพักรวมแผ่นดินนำทีมดารา Change Together เปลี่ยนไปด้วยกันเข้าร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่สร้างความสุขสามัคคีรอยยิ้มให้กับประชาชนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 13:00 นพลเอกชัดชัยพัฒรนาวิกหัวหน้าพักรวมแผ่นดินด็อกเตอร์มนตรีพรหมวรรณรองหัวหน้าพักพร้อมทีมดารา Change Together นำโดยเล็กไอศูนย์นักกล้วยเชิญยิ้มบุญโทนคนหนุ่มกำปั้นบาสูเอไมทองคำน้องระดาอาสยามเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพสารสัมพันธ์สร้างความสุขสามัคคีสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณสนามกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวนมากและคุณวันเพ็ญปัญญาทิพย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตพร้าวชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นางเทวิกาชัยชนะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตฝางแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พรรครวมแผ่นดินและว่าที่ผู้สมัครพรรครวมแผ่นดินภาคเหนืออีกหลายท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานและต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์2566เวลา 18:30 นพลเอกชัดชัยพัฒรนาวิกหัวหน้าพรรครวมแผ่นดินพร้อมกรรมการบริหารพรรคและทีม Change Together พร้อมด้วยคุณวันเพ็ญปัญญาทิพย์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตพร้าวชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นางเทวิกาชัยชนะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตฝางแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พรรครวมแผ่นดินเข้าร่วมงานเปิดลานรำวงชมรมคนรักสุขภาพอำเภอแม่อายอำเภอฝางโดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านให้การต้อนรับและมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณลานกีฬาโรงเรียนแม่ห้างตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงค่ำคณะพรรครวมแผ่นดินเข้าร่วมเดินตลาดโชคทวีฝางกัลยาถนนคนเดินในตัวเมืองอำเภอฝางเพื่อเป็นการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรครวมแผ่นดินเขต8คุณตายเทวิกาชัยชนะเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนในการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้ด้วยทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่รายงาน